เอาเสื้อตรงกินมาถึงเราอยู่ๆตาก็มาเองครับไม่ต้องเดี๋ยวไปภาพค่ายตามตลาดนะครับนี่คือเสื้อตรงกินของผมก่อนหน้านี้จะเป็นส้นยางครับจะเป็นส้นยางประมาณ300กว่าต้นครับยางถึงอายุพอดีครับก็เลยว่าขนยางสำคัญลงหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านด้วยมันเป็นถ้าดูเป็นพื้นที่เลยมันเหมาะที่จะตรงนี้มันจะเป็นนาเก่าครับมันจะเป็นนาเก่าเป็นนาเมื่อครั้งปู่ย่าตาทวดว่าเป็นนาเก่าข้างล่างมันจะเป็นโคลงซึ่งทีนี้ผมว่ามันเหมาะที่จะทำอาคุลงหน่อยดีกว่าครับเนื้อที่ทั้งหมดมี10ไร่กับ2งานครับแบ่งเนื้อที่มาทำคุกน้องหน้าตามโครงการก้องพัฒนาชุมชนอำเภอก้องพนมมัน3รายกับตามโครงการถ้าพูดเพียงเดียวก็ได้อะไรได้เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราทำพืชผสมผสานเนี่ยมีได้เราก็ค่ายได้ค่ายไม่ได้เราก็กินได้ครับนี่ทุกวันนี้บอกเลยว่าถ้าสมมติว่าสักเดือน2เดือนนี่ไม่ได้ไปไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวอดเลยครับกินได้ไม่ถูกอย่างมา5ระดับนะครับมีตั้งแต่ใหญ่กลางเหล็กกาเรียดินแล้วก็กินวัวนะครับครบหมดเลยครับถูกบนนี้นะครับมาพุ่นนี่ก็จะเป็นจำปานะครับจำปาก็มีประมาณเกือบ30ต้นนะครับจำปามีส้มโอมีทุเรียนนะครับมีทุเรียนมีขนุนนะครับมีขนุนด้วยนะครับเดี๋ยวเพิ่งพูดมีมะยงชิดนะครับมีมะนาวนะครับมีปลูกมะนาวด้วยนะครับก็ได้กินครับนี่มันอย่างน้อยไม่ต้องซื้อบ่เลยไม่พายุงครับไม่พายุงไม่พายุงพายุงปลูกกี่ต้นคะพายุงปลูกประมาณเกือบ30ต้นนี่ไม้เทียมครับไม้เทียมนี่พอมาปลูกไม้เทียมนี่ต้นนึงก็ประมาณเจ้าอายุสัก15ปีเนี้ยค่าต้นนึงได้ตังค์พอว่าแกชอบปลูกไม้เทียมแกว่าไม้เทียมเนื้อมันช่วยด้วยเนื้อมันช่วยต้นสัก15ปีก็ขนทำบ้านทำไม่ได้เลยนะครับแกก็เลยเลือกที่จะปลูกมะพร้าวนี่ถือว่าเป็นไม้ผลไม้เศรษฐกิจด้วยนะครับไข่ดีมากนะครับมะพร้าวกาดมอมเพราะว่ามีแต่ต้นหน้าบ้านอยู่บ้าน 3-4 ต้นนะครับที่เป็นลูกแล้วนะครับไม่พอเลยครับเข้าตัวมาทั้งบอยเลยนะครับพอจันพุ่มมาปลูกมะพร้าวหอมดีวะแล้วก็มันเป็นพื้นที่เต็มเหมาะที่จะปลูกมะพร้าวด้วยนะครับริมน้ำไปเนี่ยมะพร้าวมันชอบขึ้นนะครับแล้วก็เกิดปลูกไม่ถึงว่าพื้นที่นี้เหมาะที่จะปลูกมะพร้าวพุ่มก็เลยปลูกมะพร้าว นะครับดกนี้โ ตขึ้นมามีผลผลิตขึ้นมาครับรับรองได้ครับไม่ต้องทิ้งคลองครับคือค่ายได้แน่นอน 100% นะครับเพราะว่าโคโรรับอยู่แล้วนะครับเป็นมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวดำหอมเนี่ยนี่ต่อไปก็จะปลูกมะพร้าวรอบเลยครับมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวดำหอมเนี่ยจะปลูกนะครับมะพร้าวเนี่ยเนาะจะเทียบเป็นพูดเดี๋ยวว่าฟื้นเศรษฐกิจหมายเศรษฐกิจแล้วนะครับหมายพื้นเศรษฐกิจแล้วนะครับมันหนังร่มรื่นแล้วก็ช่วยห้ามด้วยที่นี่ตรงกลางทำไมเลยตรงกลางเนี่ยเมื่อได้เสียวหญ้าขึ้นเต็มพวกมันจะตัดหญ้าแล้วก็จะกลายเป็นสนามหญ้าเป็นสนามปักพ่นของเรานะครับต้นเย็นก็จะมาวิ่งเล่นได้บรรยากาศดีมากต้นส่งต้นเย็นๆครับเด็ดก็ล้มรำเลยตรงนี้เป็ดก็มีประมาณเมื่อก่อน40กว่าตัวได้ครับแต่ตัวนี้ก็เริ่มค่ายไปบางเลี้ยงก็เป็นเป็ดเพชรเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อครับเราไม่ได้ค่ายเคยนะครับตอนนี้เราว่าค่ายไปเลยเลือดประมาณ30กว่าตัวตอนนี้ครับก็หยุดค่ายก่อนเพราะว่าตัวผู้เลือดประมาณ30ตัวก็เลยให้ตัวผู้มันผสมกับตัวเมียเพื่อจะเคยออกมาดูร่างหลังพอดูร่างเกิดมากับค่ายดูนี้ไปหลาไปเลยครับครับธรรมชาติกับร้อย
นอนปลายไม้ตามต้นนี้เต็มต้นหลงก้องเต็มต้นมังคุดเต็มต้นปลิ้งเต็มแม่เมย์มาเลยมันประสมมาเลยตั้งไก่เจ้ไก่บ้านไก่เตือนไก่พึ่งด้วยไก่พึ่งครับเขาก็มาก็ซื้อเลยนะไก่ไก่นี่ก็ค่ายบ่อยอยู่กันตั้งไก่ตั้งเป็ดได้ไก่เขาทำปืนรัวเรามีอ่ะปุ๊ดเป็ดอืมค่ะส่วนนี้ปืนก็มาเที่ยวบ้านก็โบโตโตกันไปนะครับนี่คือแรงตีมาข้องรายได้ที่เราไม่ต้องเอาไปค่ายข้างนอกกับใจครับผมไม่เอาไปค่ายข้างนอกครับไอ้ก็มาสู่เองใหญ่ถ้าเขาอยากเสื้อหนอนกินเสื้อหนอนกินมาคนติดต้นไม้อื่นจะได้รับผลผลิตต้มกระปูสับปะรดนะครับอายุประมาณปีนิดๆก็ค่ายได้ครับเป็นสับปะรดปัตตาเวียนะครับซื้อนอกมาจากปัตตาลุงนะครับก็รสชาติก็โอเคอยู่นะครับลูกนึงไปต้องประมาณ80-90 บาทนะครับโลหนึ่งยี่ห้าสามสิบสามมาเหลือเต้นะครับเหลือเต้ค่ายโลหนึ่งไปตกสี่โลกว่าเสียใจสุดเดี๋ยวผมรู้นะครับข้องอื่นข้องขุดอื่นน่าจะตัวกว่านี้มั้งต่อเขาเป็นต้นตำรับแต่โลนี้สมัครเล่นสามโลสองโลกว่าเยอะสามโลกว่าวันจะเยอะมั้ยอันนี้พันอะไรนะปัตตาเวียนมึงกันครับโลกี่บาทโลสามสิบบาทครับเกิดค่าสามมาสามสิบแล้วก็ยี่ห้าเมาถึงแปลงบางทีเปื้อนมาก็คือแวะซื้อไปกับไปฝากคนนู้นคนนี้ต้องไปค่ายต้องไปค่ายที่เจ้าระนองที่เจ้าปากกลางก็สร้างมาก็ปุ่มพุทธเพชรพุทธเพชรครับเปิดเปิดเล่นครับเปิดเปิดสร้างครับตอนนี้กล้วยนี่เอาไปแปรรูปเลยนะครับตอนนี้แม่ทำกล้วยชาบค่ายเลยครับทำเป็นทุ่งๆทำเป็นรสปากีก้าบางรสว่านบางรสเค็มบางนะครับแล้วก็ส่งตามร้านครับตามร้านที่เจ้าแถวบ้านเนี่ยกล้วยเป็นกล้วยหอมนะกล้วยชาเป็นกล้วยหอมนะแต่เป็นกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยลำวานะครับมีให้เหลือเยอะแยะนะครับหลังจากนี้นะครับจะจ่ายเมย์ไปขึ้นเป็นทะเบียนเป็นชื่อกล่าวโอทกนะครับไปขึ้นกับโปรโชนะครับกูแรงมาปีก่อนบ่อนี้บ่อเดียวครับเนี่ยบ่อนี้บ่อเดียวเลยนะบ่อนี้บ่อเดียวเลยปีเรือได้หกคมเนี่ยคมประมาณเนี้ยกะละมังประมาณเนี้ยค่ะแต่ปลาหกคมหกกะละมังค่ะหกกะละมังนี่กินเองกินเองญาติพี่น้องเจ๊ใจแล้วก็ค่ายด้วยครับอืมค่ายด้วยค่ะได้อยู่ประมาณได้พันเลยได้พันเลยปีนั้นเพราะมันบ่อเล็กบ่อปีเดียวเลยก็ค่ายก็ไปเยอะด้วยนะครับนี่คือครั้งอ่านบ้านผมอยากกินอะไรผมเมาไอ้เนี่ยเป็นของเองไม่ต้องซื้อคือแท้ที่จะไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับนี่วันนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรมีซื้อแต่จะพกข้าวสารข้าวสารเมื่อจะเราจากต่างไปซื้อไม่ค่อยมีครับยกเว้นรู้อยากกินหมูซื้อหมูมากินเพราะเราไม่ได้เลี้ยงหมูนะครับใช่ส่วนไอ้อื้อนะครับเป็นพักต่างๆนี่ไม่ต้องเลยครับพักหยดเกลี้ยงไข่ก็ไม่ต้องครับไข่ไก่เยอะแยะเลยนี่ไก่ไก่บ้านไก่ไก่เทือนไก่ไก่แจ้นะครับก็ไก่มีไก่ไก่เป็นรอยแบบนี้ยังเมื่อก่อนถ้าเราไม่มีแบบนี้นะมีวันนี้สัก400-500วันนี้วันเสาร์มีตลาดไปตลาดหมดครับไม่พอหมูกิโลเท่าไหร่ผัก10 บาท20 บาทมัดนิดเดียวครับนิดเดียว20 บาทหมดแล้วมีเงินสัก300หมด500ไม่รู้ได้อะไรกี่อย่างตะกร้านึงผมว่าไม่รู้เต็มตะกร้าหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยความพอเพียงนี่นอน 100% นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเอิญเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ผมบอกตรงๆผมไม่เคยใจเลยไม่รู้จะซื้ออะไรไม่รู้จะซื้ออะไรผักก็ไม่ต้องซื้อเพื่อนมาถ้าเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวไปเจอที่บ้านนะมาเลยผมต้องซื้ออะไรไหมผมไม่ต้องซื้อถ้าคุณอยากจะดื่มก็ดื่มอะไรเดี๋ยวเพื่อนซื้อมาฝากเองของผมนี่เยอะลาบเป็ดลาบไก่ลาบเป็ดต้มไก่เนี่ยสบายก็มาเสื้อนอนกินนะครับก็มาถึงว่า
เราไม่ต้องเอาไปลาเราไม่ต้องเอาไปห้าถ้าในเรื่องของการทำเกษตรก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนว่าเรามีคลังอาหารบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งที่จะไม่ถึงว่าถ้าเคยยาจะกินก็มาที่บ้านมาถึงคุณยายกินอะไรครับอยากกินสับปะรดคุณก็ไปตัดคุณยายกินผักเลี้ยงคุณก็ไปเก็บนะครับหรือคุณอยากกินหน่อไม้คุณก็ไปตัดตัดเสร็จแล้วนะครับก็เอาไม้ผมค่ายคุณกลับบ้านไปนะครับอีกอย่างนึงเขาอยากมาเจอตึงทีเฮ็ดเพิ่นบอกว่าสับปะรดเขาซื้อไปสักสองลูกผมพายกินแล้วลูกในตลาดอาจจะโลสักสามามันผมไม่ถึงครับมาถึงมาค่ายถึงนี่วันก่อนคุณได้มาซื้อถึงทีผมค่ายยี่ห้าบาทพอยี่ห้าบาทปั๊บเขาก็อยากมานึ่งก็มาได้มาดูด้วยเดี๋ยวก็ได้มากินแบบของสดจากสวนแบบเนี้ยต่างได้กินต่างได้ซื้อต่างกินต่างตายต่างป้าลบเดินมันก็ว่าถึงเราเชื่อตอนกินมาถึงเราอยู่ยู่ตาก็มาให้ครับไม่ต้องเดี๋ยวไปภาพค่ายตามตลาดนะครับนี่คือเสื้อหรือเป็นของพวก